ก็คือตอนที่เขาช่วงนี้เขาแพ้ท้องหนักๆแล้วก็ช่วงนี้ฮอร์โมนเขาก็สวิงด้วยอะไรเงี้ยครับก็อย่างที่บอกว่าบางทีเขาก็จะหงุดหงิดแต่บางทีผมว่าเขาอาจจะไม่รู้ตัว1 2ใจเย็นนะ จับขาก่อนหนามาแล้วหนามาแล้วบางทีเขาอาจจะไม่รู้ตัวแล้วบางทีเขาก็แบบต้องการกำลังใจหรืออะไรเงี้ยเราก็บอกว่าหรือเขาซีเรียสหรือเขาหน่อยอยู่กับเรื่องอะไรสักอย่างนึงแล้วบอกว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปสู้ๆนะอย่าไปเครียดปรากฏว่าพูดไปอย่างนี้กลับกลายเป็นว่าไม่เข้าหูเขาบอกว่าถ้าไม่รู้จะพูดอะไรไม่ต้องพูดก็ได้นะการพูดของเราไม่ทำให้เขารู้สึกดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าทำไมตอนนั้นกดตรงประโยคไหนอ่ะจริงๆประโยคนี้มันมาตั้งแต่จุ๋ยพยายามจะมีน้องแล้วค่ะเพราะว่าในช่วงที่มีน้องอ่ะมันต้องฝ่าฟันกับความเครียดภายในตัวเองเยอะพอสมควรดังนั้นพอมันมีเรื่องอะไรเข้ามาหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะมีความเครียดง่ายทีเนี้ยเวลาพูดอ่ะเขาเห็นจุ๋ยเครียดอ่ะถ้าในวันที่เขาอารมณ์ไม่ดีแล้วเขาพูดกับจุ๋ยว่าอย่าเครียดสิแต่ความเครียดของคำพูดว่าอย่าเครียดสิเนี่ยมันมาในน้ำเสียงโทนแข็งๆมันไม่ได้มาในน้ำเสียงปลอบประโลมอะค่ะเราก็เลยจะรู้สึกว่าน้ำเสียงนั้นน่ะถ้าไม่พูดจะดีกว่าแล้วสำหรับเราอะถ้าสมมุติว่าอยู่ในการเครียดเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเราอะไม่อยากที่จะเครียดหรอกแต่มันเอาออกไม่ได้โว้ยอย่างเงี้ยนึกออกไหมมันคือเข้าใจเข้าใจมันไม่มีใครคือถือว่าเข้าใจหมดทุกอย่างว่ามันไม่ควรเครียดแต่ความเครียดพอมันเกิดขึ้นแล้วอะเอาออกยังไงอะมันเป็นนามธรรมมากเลยอะดังนั้นอะถ้าสมมติว่าพูดว่าอยากเครียดแต่พูดด้วยอารมณ์อะไม่ต้องพูดให้อยู่เฉยๆเราก็เลยอย่างเงียบยาวเลยถ้าไม่พูดอะไรแล้วอยู่นิ่งๆเหมือนมองตาแล้วเหมือนเข้าใจความรู้สึกเราอะได้พี่ช็อตว่าไงคะถามต่อให้จบก่อนถามต่อให้จบคำถามฮะพี่ไอ้พี่ช็อตครับถ้าเราเจอสถานการณ์แบบนี้เราก็เข้าใจเขาแล้วเราก็อยากให้กำลังใจเขาแต่ว่าพอพูดไปแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นกำลังใจให้เขาเลยเราควรจะเงียบหรือว่าเราควรจะหาคำอื่นมาพูดต่อไปดีครับพี่แต่เมื่อกี้เขาก็พูดชัดเนาะอ๋อครับผมเขาอธิบายตั้งชัดแล้วไงว่าเขาต้องการอะไรเอาจุดชัดเจนมากๆเลยทีนี้คือฟังเราไม่เข้าใจหรอพี่ว่าวันนี้รายการเราเฟมินิสต์มากรู้สึกมันดูไม่ค่อยแฟร์กับผู้ชายไม่ต้องสาบบอกแล้วรู้สึกว่าจริงๆแล้วในช่วงแพ้ท้องพุทธทำได้ดีนะคะคือพอเขารู้ว่าหนูเป็นภาวะนี้เขาแค่กลับบ้านมานั่งอยู่ใกล้ๆเล่นเกมอยู่ใกล้ๆเราก็ทำอะไรของเขาอยู่แค่ใกล้ๆเราแค่เรามองไปแล้วเห็นเขาอะค่ะมันเหมือนมีอะไรที่รู้สึกว่าเราอยู่ในเซฟโซนแล้วเราก็แฮปปี้ของเราแต่จริงๆพี่ว่ามันเป็นเรื่องฮอร์โมนเฉยๆแหละเพราะถ้าอย่างเป็นพุทธเนี่ยเป็นพี่อสูรถ้าพี่เป็นพุทธพี่ก็จะงงว่าการแสดงออกซึ่งความห่วงใยของเรามันผิดตรงไหนวะใช่ไหมคะมันอาจจะเป็นแค่คนละมุมเฉยๆใช่ค่ะซึ่งจริงๆตอนที่เกิดน้องไม่ได้เป็นคนที่ท้องอยู่อะจริงๆพี่ว่าอาจจะเป็นคำปกติก็ได้นะแต่ว่ามันเคยเกิดตอนที่กำลังอยากจะมีน้องแล้วมันมีเพราะตอนนั้นมีภาวะเครียดใช่ค่ะแล้วก็มีแต่ว่าตอนนั้นก็คือเทคฮอร์โมนด้วยหมายความว่าฉีดด้วยกินด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นถ้าเกิดเราพูดรู้สึกว่าถ้าพูดอะไรแล้วผิดใช้กอดอย่างเดียวใช่ใช้กอดอย่างเดียวแล้วกันเผื่อว่ามันจะทำใหหลายสิ่งหลายอย่างบางทีเราอธิบายสิ่งที่เราอยู่ในใจไม่ได้ครับแต่ก็กลัวค่ะว่าการเข้ามากอดคือจะทำให้รำคาญลองกอดดูก่อนถ้ารำคาญจะได้รู้ช่วงนั้นทำตัวลำบากมากเลยก็คือไม่งั้นนุสาสอนถ้าเป็นดีเจก็ต้องใช้น้ำเสียงน้ำเสียงใช่แต่ว่าน้ำเสียงก็มีผลนะคะหมายถึงว่าน้ำเสียงที่บอกว่าอย่าเครียดสิกับแบบไม่เป็นไรไม่ต้องเครียดนะเดี๋ยวจังหวะนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันจังหวะการพูดน้ำเสียงมันก็มีผลนะคะนิดๆเหมือนกันถ้าผิดแค่จะสุขจะทุกข์ก็คือความรักต่อให้รักจะเป็นยังไงอาจทำให้เจ็บช้ำแทบตายก็คง